กันนะครับสวัสดีแม่ขวัญมาพร้อมกันหน่อยครับสวัสดีค่ะค่ะแม่ขวัญสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะโอเคเมื่อกี้โดนล็อกหน้าจอนะคะเลยไม่ได้ทักทายกันนะคะโอเคเดี๋ยวนะวันนี้มีใครบ้างโอเคค่ะสวัสดีค่ะพ่อโอ๊พ่อบิ๊กแล้วก็พ่อน้องบุญนะคะลูกสวัสดีค่ะคริสตัลวิตตี้และแก้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนการอ่านกันนะคะแต่ว่าวันนี้คริสตัลเขามีนิทานมาอยากโชว์เพื่อนเพื่อนเพื่อนอยากดูไหมคะใช่แต่ว่านิทานอาจจะไม่จบโอเคแต่นี้เห็นเขาวาดมาก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันนะคะแล้วคิดสั้นอ่านได้ไหมคะถ้าอ่านให้เพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมคะอ่านได้แต่บางงานหนูสะดุดนิดนึงก็เดี๋ยวคิดสั้นอ่านของคิดสั้นที่ส่งมาให้มีก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีช่วงพักเบรกในเรื่องของรายละเอียดที่แม่ขวัญหามาให้อ่านด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าโฟนิกกันทีหลังเดี๋ยวแม่แชร์สกรีนแล้วคิดต้นลองอ่านที่หนูเขียนมานะค่ะจะได้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆเป็นกัลยาณมิตรให้เพื่อนด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวนะขออันนี้ก่อนโอเคไหมคิดต้นนี่คิตตันทำส่งมานะคะเพราะว่าโปรเจกต์ปีนี้ของคิตตันจะทำเรื่องหนังสือนิทานค่ะคิตตันก็เลยค่อยๆแต่งนิทานแล้วก็เขียนเรื่องราวแต่ละเรื่องที่เขาสนใจนะคะพอดีคิตตันสนใจเรื่องข้าวสาลีข้าวสาลีภาษาอังกฤษก็คือ wheat นะคะ wheat wheat คิตตันอ่านได้เพียงแค่นั้นนะคะผมอยากกินขนมปังยาวๆครับขนมปังยาวๆเขาเรียกว่าอะไรพอภาษาฝรั่งเศสบักเก็ตครับบักเก็ตบักเก็ตใช่เก่งจังเลยแล้วแต่ว่ามันเหนียวมากนะคะบักเก็ตไม่ได้เป็นขนมปังนุ่มๆที่เราเคยคุ้นเคยกันเนาะแต่ก็มีความอร่อยแบบเหนียวๆของเขาอะค่ะคิสซันมีคิสซันอยากแชร์เพื่อนๆมิกก็เลยว่าเอามาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วคิสซันอ่านให้เพื่อนฟังสิคะลูก Wheat is animportant food. Many old people eat wheat in bread or food every day. Okay. And I talk, huh? Farmers grow wheat. And it don't be in, but hello. In fields. They use Machine to plow the ground and get it ready for planting. When the day get really hot, sometimes the farmers need to water the wheat crops. Special electric special pumps. The shake house are used to bring water so that farmers can irrigate the crops. In the spring, the farmers plant the
tiny wheat seeds in the ground. They use machines to plant the seeds. Farmers have to wash the wheat carefully. There are many insects that like to eat the wheat, the plants. ขอบคุณคริสตันค่ะสำหรับเรื่องการปลูกข้าวสาลีนะคะนี่เด็กๆเคยเห็นข้าวสาลีไหมคะนี่เม็ดมันเป็นแบบนี้นะเคยข้าวสาลีเนี่ยเราเอามาทำอะไรรู้ไหมมาทำข้าวขนมปังใช่ขนมปังค่ะคือเดี๋ยวเราจะให้เห็นนะเราเปรียบเทียบกับรวงข้าวแต่งเองหมดเลยใช่ไหมครับคริสตันอ่านมาจากหนังสือสารคดีค่ะแล้วคริสตันก็เลือกที่จะมาแต่งเป็นของคริสตันเองวาดเองค่ะไม่ได้คือต้นเรื่องก็คือเราคุยกันเรื่องขนมปังแล้วก็ที่ต้นถามมีว่าขนมปังมาจากไหนก็เลยเล่าไปถึงว่ามันมาจากข้าวสาลีแต่นี้ก็เลยไปหาสารคดีที่คุยเรื่องข้าวสาลีอะค่ะเขาก็พูดถึงเรื่องการปลูกข้าวสาลีมีเมล็ดต้นอ่อนข้าวสาลีนะครับข้าวข้าวโหดีจัง โทษทีลูกอันนี้ก็เราก็เลยบอกว่าอินดูสิ่งที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาจากเรื่องข้าวสาลีสังเคราะห์เรื่องข้าวสาลีขึ้นมาก็คือเราคิดว่างั้นเรามาบันทึกเอาไว้กันลืมดีไหมคะอะไรอย่างเงี้ยคุณสันก็เลยช่วยเขียนกินครับต้นข้าวสาลีอะคะค่ะเราดูนะข้าวสาลีกับข้าวของเราอะค่ะจะต่างกันลักษณะเม็ดเนี่ยก็จะต่างกันเดี๋ยวแม่ขวัญจะมี YouTube สารคดีของข้าวสาลีให้เด็กๆได้ดูนะคะคือข้าวสาลีเนี่ยเราเรียกว่าวีดเม็ดข้าวนะเรียกว่าเบอร์รี่นะคะวีดเบอร์รี่เนี่ยก็คือเม็ดข้าวสังเกตว่ามันจะป้อมๆสั้นๆ นะคะเม็ดข้าวที่เราทานเนี่ยมันจะยาวปีที่แล้วอ่ะค่ะเราให้เด็กๆส่งข้าวบาสมาติไปให้เด็กๆลองหุงกินปีนี้เราก็อาจจะค่อยรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่เนาะข้าวบาสมาติเป็นข้าวที่เม็ดยาวกว่าข้าวของเอเชียเป็นข้าวอินเดียค่ะเม็ดยาวและเล็กนะคะเหมือนหนอนเลยอะค่ะแล้วหุงมันจะหุงขึ้นหม้อยากกว่าข้าวเรานิดนึงเนาะแต่นี้พอเราคุยเรื่องข้าวสาลีเดี๋ยวแม่ขวัญจะพาไปดูแปลงการปลูกข้าวสาลีคืออยากจะบอกว่าเกษตรกรที่เราเอาเรื่องมาให้ดูค่ะอยู่ที่ออสเตรเลียเนาะเขาเป็นแปลงเกษตรที่ใหญ่มากซึ่งจริงแล้วแม่ขวัญมองว่ามันเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเหมือนกันเนาะเพราะมันเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวขนาดใหญ่ซึ่งมันไม่มีร่มเงาของต้นไม้เลยแล้วก็เป็นการปลูกเพื่อขายอะค่ะมันจะเป็นเขาเรียกระบบน้ำระบบปุ๋ยระบบอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้ทรัพยากรดินค่อนข้างสูงอ่ะทีนี้เรามาโฟกัสตรงนี้ว่าลักษณะต้นข้าวเม็ดสาลีเนี่ยมันจะแห้งกรอบไม่เหมือนต้นข้าวสวยของบ้านเราเนาะข้าวเดี๋ยวเรื่องข้าวนี้จะเป็นอีกเอพิโซดหนึ่งนะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่แม่ขวัญจะแบบเล่าให้เด็กๆฟังให้ถึงเวลาช่วงปลูกข้าวก่อนแล้วเราก็จะพูดถึงพิพิธภัณฑ์ข้าวที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยคือข้าวหลายสายพันธุ์ของเราอะค่ะไม่ได้เก็บที่บ้านเรานะเอาไปฝากที่พิพิธภัณฑ์ที่ฟิลิปปินส์นะคะเป็นเก็บสายพันธุ์ไว้เพื่อให้เด็กรุ่นหลังนะคะรู้ว่าข้าวเรามีเป็น10-20สายพันธุ์เนี่ยมากกว่านั้นด้วยนะคะข้าวปัจจุบันที่เรากินเนี่ยมันเป็นข้าวแค่สายไม่กี่สายพันธุ์แต่ว่าเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเนาะวันนี้เรากลับมาที่ข้าวสาลีก่อนข้าวสาลีจะเป็นเม็ดป้อมๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยค่ะจะแข็งมากเอามาหุงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยมันไม่อร่อยเลยค่ะเขาเลยต้องเอาไปบดเขาเรียก wheat flourflower นี่ไม่ใช่แปลว่าดอกไม้นะคะ flower แปลว่าแป้ง flour เอาไปบดเป็นแป้งแล้วเขาถึงจะเอาไปใส่น้ำใส่ยีสต์ใส่เกลือและเอาไปอบถึงเป็นขนมปังให้เราทานนะคะเดี๋ยวเราไปดูสารคดีตรงนี้นะคะประมาณ5นาทีนะคะเด็กๆลองดูนะคะThank you.
Hey, my name's Simone, and these are my mates, George and Ben. G'day. Today we're investigating what it takes to grow wheat. Let's find Farmer Lockie and see what we can discover. Hi guys, my name's Lockie. This is my farm, Boondaroo, South Australia. On our farm we grow sheep, cattle and crops. One of the crops we grow is wheat, which you can see behind me here. The variety wheat here is Trojan. It'll be used to make flour, which we can make bread, biscuits or pizza dough. Hang on, Simone. Did you hear that? Bread, biscuits or pizza dough. So wheat is turned into flour, and flour is used to make pizza dough. I wonder how long it takes to get this crop from the paddock to the plate. We'll cultivate our paddocks, and then after we've cultivated them, we'll sow them with an air seeder. The little seeds are blown down air hoses and are sown about 3 centimetres into the soil. The tractor drives in long straight rows up and down our paddock using auto steer, which means that tractor drives itself and we don't have to use our hands to steer it. After sowing, we'll actually get our sprayer out and we'll spray the weeds that grow as well to make that crop nice and clean. The wheat is sown in May or June, and Lockie says lots of sunshine and rainfall is needed to help it grow over the next 8 months. Around December or January, it's harvest time. We know the crop is ready to harvest when the heads bend over and we grab a handful of wheat and rub it in our hands and it's nice and dry. When the summer sun starts beating down, it's time to take a good look around. Feel that grain between your hands. Let's start harvesting this land. Do the harvest hop. Yeah, no time to stop. We gotta get this crop off before it drops. The harvester has a big white comb. The knife cuts the grain to give a new home. Way up in that big full box. Crikey, mate, watch out for that fox. Do the harvest hop. Luckily, Lockie doesn't have to pick it all by hand. That's the combine harvester's job. A cutter bar inside the header cuts the crop, and then it's fed into a large sifter that separates the grain from the plant. The grain is fed into the harvester's storage tank, and the stalks are all left behind. It's amazing to think that the harvester is steering itself using GPS technology. There's no farmer holding the steering wheel. Just look how straight all of those rows are. Cereal crops are great to eat. Barley, oats and all the yummy wheat. Mill 'em, crack 'em or eat 'em whole. You know it's all wheat in your big bread roll. Do the harvest hop. You know it's time to stop. We gotta get this crop off before it drops. Farmer calls out on his noisy two-way mate, how's the crop yielding today? About 6 tons to the hectare, I think. Keep the trucks up, we'll be full in a blink. Do the harvest hop, you know time to stop. We gotta get this crop off before it drops. Do the harvest hop, you know time to stop. We gotta get this crop off before it drops. When the harvester is full, the grain is emptied out into a field bin, a truck or a chaser bin, like Lockie has. Then it's poured into even bigger bins called silos, ready for delivery to a flour mill or packaging plant. The final stop is the kitchen. Whoa! Well, George, that was certainly hot and dusty work on Lockie's farm, harvesting all that delicious wheat. And I don't know about you, mate, but I am starving. Lucy, what do you suggest that we cook? Well, Ben and George, after a busy day, my favourite thing to make is homemade pizza. Homemade pizza with freshly milled flour is going to be delicious. Lucy, you do not know how much George and I love pizza. We are so pumped. So in goes the wheat. Our blender on high for 1 minute. How awesome is that, George? So our next step is to add our ingredients. We already have flour in our blender, so we're going to add water, yeast, salt, and olive oil. Wow, George, it is so easy to make pizza dough. We just know those ingredients and we've got it. And if we haven't got a blender at home, we can knead it by hand. Okie dokie, George, now our dough's finished. We need to put this aside, let it rest for the next 20 minutes until it doubles in size. Make
make sure you add loads of veggies to your tomato sauce base. Okay, George, we now have our beautifully risen dough. So when applying your tomato sauce, be careful to keep your edges clear. We want that nice, crispy crust that we all love. That's fantastic. Hey, George, I reckon you can pass Lucy that mozzarella cheese there. Thank you, George. So our mozzarella cheese is that nice, stretchy cheese that you see when you have a pizza. That is awesome. It's also a great dairy food. Alrighty, so now we have some salty ham, and Ben, would you mind getting the bocconcini for me? I reckon I can do that, Lucy. We're just going to apply this, and then it's going to be time to go in the oven for a further 15 minutes. That looks fantastic. I tell you what, the guys on Lockie's Farm are going to love this. Awesome. Let's pop it in. Cool. Oh, George, my mouth is watering. Well, here we go, guys. My gift to you. Hey Presto Pizza. That looks fantastic, Lucy. Nutritious and delicious. George, we better get back to Lockie's Farm. I bet everyone's starving by now. Do the harvest hop. You know, time to stop. We gotta get this crop off before it drops. Thanks for watching our wheat story. Catch you later. ยังอยู่กันไหมคะโอเคก็สรุปเมื่อกี้นะคะเด็กๆสรุปใครสรุปให้บ้างคนละข้อสิคะคริสดูแล้วคริสสรุปให้แม่ฟังสักเรื่องสิสนุกรู้แล้วสนุกแต่ว่าเขาพูดว่าอะไรขอเรื่องนึงประเด็นนึงจริงๆอ่านไม่ทันเลยตรงข้างล่างอ่านไม่ทันไม่เป็นไรแต่ว่าเขาได้คิดได้เห็นอะไรจากคลิปนี้บ้างคะคริสตันก่อนก็ได้คริสตันดูคลิปเรื่องข้าวสาลีเก็บเกี่ยวข้าวสาลีแล้วคริสตันเห็นอะไรบ้างคะหนูเห็นคริสโดแป้งใช่ไหมคะแป้งขนมปังใช่ไหมคะแล้วน้องบุญละลูกบุญรู้สึกว่าเขาทำพิซซ่าได้ง่ายมากๆเลยค่ะมีใครสังเกตต้นข้าวสาลีไหมคะกรอบไหมดูแห้งๆไหมน่าสังเกตนะคะลูกละลูกลูกเรียนรู้อะไรจากคลิปนี้อีกสักเรื่องนึงคือว่าผมตอนแรกๆอะค่ะผมไม่รู้นะคะว่าแป้งทำมาจากข้าวขนมปังใช่ไหมครับผมค่ะโอเคนี่เป็นความรู้ใหม่แต่นี้ลูกรู้แล้วเนาะก็คือข้าวเราอะค่ะถ้าเป็นข้าวเหนียวนะคะไปบดถ้าข้าวเหนียวไปบดจะได้ขนมที่เรามาทำบัวลอยกันนะคะเป็นเหมือนแป้งข้าวเหนียวนะโอเควิตตี้แล้ววิตตี้รู้อะไรบ้างจากคลิปนี้วิตตี้ยังอยู่ไหมโอเควิตตี้อยู่เรียนอะไรบ้างลูกเรียนได้รู้อะไรจากคลิปเมื่อกี้บ้างข้าวสาลีไม่รู้เลยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ได้เป็นของหนูเองอะค่ะหนูดูแล้วหนูเห็นว่าอะไรเห็นเม็ดข้าวไหมเห็นแล้วเคยทำขนมปังไหมคะเคยทำเองใช่ไหมแต่แม่ก็ช่วยอยู่โอเคโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปฝึกอ่านกันนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณคริสตัลนะคะที่นำเรื่องดีๆมาแนะนำให้เพื่อนๆคุณเคยทำพิซซ่าเอง3ครั้งค่ะเก่งจังแม่เคยทำแล้วแป้งมันไม่ขึ้นนะคะที่เหลือส่งมาให้ค่ะเดี๋ยวคริสตัลจะเขียนอีกที่เหลือใช่ไหมคะเดี๋ยวคราวหน้าก็ค่อยเอามาอ่านให้เพื่อนๆฟังนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีกัน4กี่คนนะ1 2 3 4โอเค4คนพอดี4-5 คนมีลูกด้วย5คนนะคะเรามีทั้งหมด4เรื่องนะคะความยากง่ายต่างกันให้เด็กๆเลือก
ว่าอยากจะเอาเรื่องไหนขึ้นมาอ่านให้เพื่อนฟังนะคะก็คริสตันอ่านไปแล้วเนาะทีนี้ก็เลยให้ลูกให้บุญแล้วก็วิตตี้แล้วก็คริสแทนนะคะโอเคเดี๋ยวแม่จะแชร์สกรีนแล้วนะคะนะเย่ได้อ่านแล้วไหนไม่เห็นเลยนั่นสิอันนี้โอเควันนี้จะมี4เรื่องนะคะมีเรื่องเด็กอันไหนครับผมอ่านมีนี่นะจะดูด้านขวานะคะมีหน้า1หน้า2หน้า3หน้า4ที่เป็นรูปเต็นท์รูปรังนกรูปช่างผมอ่านอันไหนครับผมอ่านแล้วก็รูปก้อนหินให้เลือกค่ะใครบอกก่อนได้ก่อนเลือกยากสุดนะยากสุดเอาบริกแล้วกันนะคะลูกเอาก้อนหินนะน้องบุญเอาเต็นท์แล้วกันนะคะของคริสเอาช่างแล้วกันนะคะช่างเอาไหมแม่ขวัญคะไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าหนูปิดไมค์แล้วอ่านได้ค่ะก็อ่านได้ค่ะอ่านไปกับเพื่อนนะคะแล้วก็ของวิตตี้เอาเป็นรังนกแล้วกันนะคะทำไมถึงต้องปิดไมค์แล้วแม่ขวัญคะรังนกยากไหมคะรังนกหนูยังไม่ได้อ่านรังนกเลยอ่ะงั้นก็เอามันต้องมีคนอ่านรังนกคุณให้ลูกก็ได้อ่านลูกอ่าน2เรื่องลูกอ่านรังนกด้วยวิตตี้อ่านเต็นท์กับบุญแล้วกันนะคะอ่ะอันนี้อันแรกครับแล้วผมล่ะครับพอฟังไปก่อนอ๋อพออ๋อโอเคลูกพออ่านรังนกก็ได้ค่ะผมอยากอ่านช่างกับช่างก็ได้ค่ะช่างก็สั้นหน่อยนะคะดอกไม้มันคืออะไรอ่ะคะอันไหนคะอันนี้เหรออันนี้คือรังนกใช่ค่ะก็เรียนได้ตรงนี้ค่ะของบนอะไรนะลูกโทษทีแดงอะค่ะสีแดงอันนี้คือรูปเต็นท์นะคะก็เดี๋ยวแม่จะอ่านให้ฟังรอบนึงนะคะแล้วก็บุญอ่านตามนะคะอันนี้ออกเสียง ent e ออกเสียง a แล้วก็ n ออกเสียง ü แล้วก็ t นะคะก็ ent ent มันจะออกเสียง entนะคะ end นะคะโอเคนะ we saw a tall tent it was เดี๋ยวแม่อ่านรอบแรกก่อนแล้วบุญอ่านทีหลังนะคะเดี๋ยวแม่อ่านให้เห็นได้ยินทั้งหมดก่อนนะคะลูกแป๊บหนึ่งอ่ะ we saw a tall tent it was for an event we went to the tent to see the eventThe event cost 1 cent. ทีนี้ก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะคะแม่อยากให้เด็กๆดูว่าโอเคสิ่งที่ลงท้ายด้วย ent ออกเสียง end แต่เมื่อผสมกับพยัญชนะ t พยัญชนะ e w นะคะแล้วก็ c t ออกเสียง t e ออกเสียง a w ออกเสียง w นะคะแล้วก็ c ออกเสียงซอโซแต่ว่าในบางแต่ c เนี่ยเป็นตัวยกเว้นอันหนึ่งเนาะที่อาจจะออกเสียงเคก็ได้อย่างเช่น crow หรือ cake นะคะจะออกเสียงเคอันนี้เราไม่ออกเสียง can't อันนี้ไม่ใช่อันนี้ออกเสียงอันนี้นะคะออกเสียง sent ก็คือซอโซนะคะอันนี้เป็นโฟนิกของ c ที่อาจจะไม่เหมือนตัวอื่นนะคะโอเคเดี๋ยวบุญอ่านทีละประโยคนะคะช้าๆไม่ต้องรีบนะคะเริ่มได้เลยค่ะบุญ We saw a tall tent. We saw a tall tent. It was for an event. 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 Okay.We went to the tent. We went to the tent. To see the event. To see the event. Okay. The event. The event. Cost 1 cent. Cost 1 cent. เอาอีกทีนะคะ We saw a tall tent. We saw a tall tent. It was for an event. Was for an event.
and ลูก and ไม่ใช่อ่ะนะคะเอาใหม่ใจเย็นๆ it was for an event it was for the event okay we went to the tent we went to the tent to see the event to see the event the event cost 1 cent the event cost 1 cent เก่งมากเลยปูนพัฒนาขึ้นนะลูกนะอันนี้แม่ชื่นชมจริงๆนะคะของใครนะเป็นรังนกน่ะลูกเปล่าหรือว่าของพอลนะทั้งผมทั้งพอลครับทั้งคนเลยทั้งพอลแล้วก็ลูกเดี๋ยวลูกผมไม่ใช่ครับผมเป็นช่างครับผมเป็นช่างอ๋อใช่ใช่ใช่เอางั้นก็แล้วจะได้อ่านตอนไหนคะวิตตี้ไงอ่านรังนกไงคะมาวิตตี้มามาอ่านรังนกเดี๋ยวแม่ขวัญจะอ่านก่อนนะเสียงนี้ออกเสียงว่า S ครับผมงงว่าอันไหนเป็นของผมคริสเป็นของเต็นท์ค่ะแต่เดี๋ยวเราจะกลับมาอีกรอบนึงนะคริสเอาอีกรอบนึงของเต็นท์คิดไม่ค่อยเข้าใจอ่ะครับเดี๋ยววนกลับมาอีกรอบนะลูกนะคริสมันคิดเป็นช่างไม่ใช่เหรอคิดจะเอาเป็นช่างใช่ไหมคะโอเควิตตี้อันนี้ออกเสียง S S E S S เคยเห็นไอ้นี่ไหมเคยกินน้ำอัดลมยี่ห้อ S ไหมคะอันนี้ออกเสียง S นะคะจะต้องมีสถือมี S แล้วก็ T เนาะ S สถือนะคะอันนี้แต่เราไม่ได้พูดสถือเนาะเราพูดเร็วขึ้นแล้วรวบคำตอนนี้ตัวที่มีขึ้นพยัญชนะก็จะมี q q k b n คืออนะคะแล้วก็ w แล้วก็ r นะคะพยัญชนะที่มาต่อกับ s มันก็จะออกเสียงผสมกับพยัญชนะที่ผสมกับ phonic s ตรงนี้นะคะเจ้าขวัญคะตอนแรกหนูได้เต้นกับบุญไม่ใช่เหรอเต้นกับบุญไม่เป็นไรวิตตี้โตกับบุญวิตตี้เอาอันยากขึ้นนิดนึงเนาะเดี๋ยวมันจะอ่านเต็นท์เยอะเกินไปเอาอันนี้ก่อนค่ะอันนี้ไม่ได้ยากลูกไม่ได้ยากต้องออกสำรวจหาที่ดีที่สุดที่จะทำเก่งมากใช่ๆแปลว่าทำเกินบ้านมานะคะquest เนี่ยค่ะก็คือเป็นการเขาเรียกเป็นเหมือนโลกกว้างนะคะสำรวจโลกอะไรเงี้ยค่ะ the bird เดี๋ยวแม่อ่านรอบแรกแล้ววิตตี้อ่านตามคือมองไปทางรอบนะคะตะวันออกใช่ตะวันออกภาษาอังกฤษคืออะไรคะตะวันออกภาษาอังกฤษว่าอะไรใช่ east นะคะ east ตะวันตกคือ west เด็กๆมีวิธีจำ east กับ west ยังไงคะสมัยเด็กๆเมื่อก่อนน่ะจำไม่ได้ว่าตะวันออกคือ east หรือ west ตะวันออกมีวิธีจำยังไงเธอมองไปทางทิศตะวันตกเธอพบดังที่ดีที่สุดและจริงผมก็คือผ่อนยาก็คือวาดนะคะพอว่าไงนะวิธีการจำวิธีการจำผมก็คือผมจะเขียนเอาไว้เขียนเอาไว้สมุดว่าอันนี้คือทิศตะวันออกอันนี้คือทิศตะวันตกแล้วก็จะเขียนเป็นภาษาไทยเอาไว้ด้วยค่ะทิศตะวันออกอยู่ด้านขวาเนาะทิศตะวันตกอยู่ด้านนี้วิธีจำง่ายๆคือเวลาเราเขียนตัว e อะค่ะ e หันไปทางไหนคะ e หันไปทางไหนคะ e หันไปทางขวาใช่ไหมเวลาเราเขียนนะคะเราลากเส้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปทางขวาอันนี้เป็นเทคนิคไม่ฝันเนาะแต่ละคนมีเทคนิคไม่เหมือนกันการที่เราจะเรียนอะไรในอนาคตข้างหน้าค่ะเราต้องมีเทคนิคด้วยเทคนิคการจำอันนี้ในช่วงที่แรกๆเรายังจำไม่ได้อะค่ะอย่างตอนนี้มันอัตโนมัติแล้วนะ east คือตะวันตก west คือตะวันออกเอ้ย east คือตะวันออก west คือตะวันตกแต่ว่าตอนแรกๆที่เรายังจำไม่ได้อะค่ะให้เราหาเทคนิคก่อนเทคนิคก็คือวันที่ตะวันออก east เนี่ยก็คือแม่ขวัญจะจำว่ามันเขียนไปทางขวามันจะลากเส้นไปทางขวาเนี่ยค่ะเวลาเขียนเนาะเราเขียนลากนี้ใช่ไหมคะมันจะลากไปทางขวาแม่ขวัญก็เลยจำว่าอ๋อถ้าขึ้นต้นด้วยตัว e นะ e e s e a s t เนี่ยจะออกเสียงว่าเอ้ยจะเป็นว่าทิศตะวันออกค่ะอันนี้เป็นเทคนิคของแม่นะตอนเด็กๆ ก็
ไม่ได้แบบเรียกอะไรอ่ะจำไม่ค่อยเก่งนะคะก็ใช้เทคนิคพวกนี้นะคะมาอ่านกันนะวิตตี้จะบอกตอนหลังแต่บุญจะเป็นธรรมชาติกว่าแม่เพราะว่าบุญเป็นไบลิงกัวเนาะแต่นี่คือของแม่เนี่ยสมัยก่อนมาเรียนภาษาอังกฤษตอนม.ต้นตอนประถมเนี่ยคือแบบเรียนแบบไม่ได้แบบเรียนได้แบบที่เด็กๆปัจจุบันเรียนเลยนะคะก็ได้เพราะว่าป้าของบุญเล่านิทานเรื่องกันสินั่นแหละบุญโชคดีมากไปทางนู้นใช่แล้วก็เลยง่ายเด็กๆฟังนิทานบ่อยๆเด็กก็จะจำคำศัพท์ได้โดยธรรมชาติโดยไม่ต้องมานั่งใช้เทคนิคอย่างแม่เนาะแต่นี่คืออันนี้พูดไว้เผื่อแก้วเผื่อคนที่อาจจะยังจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรากลับเข้ามาตรงนี้นะออกเสียง S นะคะ The bird went on a questin search of the best place to nest คือในเวลาเราอ่านเราจะอ่านเน้นทุกคำแต่เวลาเราพูดเราไม่ได้แบบ quest best nest อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ได้เน้นขนาดนั้นแต่ว่าเวลาอ่านอยากให้เน้นหน่อยเพื่อเราจะได้โฟกัสกับการออกเสียงนะคะเอาใหม่นะคะ the bird went on a quest in search of the best place to nestShe looked in the east. She looked in the west. She found the best nest, and then she took a long rest. เดี๋ยวนะเอาใหม่นะคะ The bird went on a quest in search of the best place to nest. She lookedIn the east, she looked in the west, she found the best nest, and then she took a long rest. อันหนึ่งที่แม่ขวัญอยากจะให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะเวลาเราอ่านคำว่า the เราไม่อ่านว่า the east นะคะเราอ่านว่า the นะคะ the east แต่ถ้า the west เราอ่านว่า the west เพราะ the เมื่อขึ้นเขาเรียกถ้าเราอ่านออกเสียง a e i o u อะค่ะ a กับ the เนี่ยค่ะจะอ่านเป็น the และ a เปลี่ยนเป็น an นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะอ่านว่า the east โอเคพิตตี้มาอ่านประโยคอ่านถึงแค่อันแรกก่อนนะคะประโยคแรกนะคะ the bird went on a questพี่ตี้เปิดไมค์ได้ลูกหนูก็อ่านได้เย้เลยอ่านตามแม่ the bird the bird went on a quest ตัวคอควายquestแล้วมีสถึงด้วย a quest แม่สถึงเอาเร็วขึ้นนิดนึง a quest quest สถึง a quest ได้ละเอาใหม่นะ the bird went on a quest เข้าไปค่ะ a quest in search of theBest place to nest. She looked in the east. She looked in the east. She looked in the east. The east. She looked in the west. She found the best nest. And then. She took a long rest.
she took she took a long rest a long rest โอเคขอบคุณค่ะวิตตี้คนต่อไปเนาะเอาเป็นตัวของใครนะคะลูกครูเสียงอือเสียงอือคริสกับผมครับคริสกับพอโอเคค่ะเดี๋ยวฟังแม่อ่านก่อนนะทำเสียงอือดิคะของผมล่ะครับรังนกของรังนกโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนไปนะลูกขอลูกก่อนค่ะลูกอ่านเลยลูก The bird went on a trip in search of the bee. The best place to nest. She looked in the east. She looked in the west. She found the best nest, and then she took a long rest.อ๋อเก่งมากลูกเก่งมากขอบคุณนะคะที่มาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนโอเคขอบคุณค่ะลูกเดี๋ยวของคุณของลูกจะเป็นบริกอีกอันนะคะอันนี้จะเป็นพอลกับคริสนะคะออกเสียงอืลองทำปากเล็กๆนะแล้วลองออกเสียงสระอูสิลูกอืออือเสียงยาวค่ะอืใช่เสียงอือไม่ใช่อูนะคะอุคือสระอุใช่ไหมอืออัสระอูก็คือตัวนี้สระอุคือตัวนี้นะถ้าเสียงยาวก็คืออือนะคะฟังแม่ก่อนนะ a few men in a crew were cooking a stew as the stew started to brew the crew grewThe stew drew a new crew. ต้องทำปากสระอูอย่างเดียวลูกถ้าอ่านถ้าไม่ทำปากทรงนี้จะอ่านไม่ออกเลยแต่นี่คำศัพท์เล็กๆนะคะเพื่อให้เด็กๆ เข้าใจว่าวันนี้เราอ่านอะไร crew เนี่ยค่ะ crew เนี่ยในภาษาไทยคือ teacher ใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ย crew คือคนงานอย่างเงี้ยค่ะ worker ค่ะคือเหมือนเวลาเราขึ้นเครื่องบินนะคะก็จะเป็นลูกเรือก็จะเรียกว่าครูเหมือนกันนะคะ C R E W crew นะคะออกเสียงสระอูนะครูนี่คือลูกเรือหรือว่าเป็นพนักงานคนงานนะคะ stew เนี่ยก็คือเป็นพวกซุปต้มเปื่อยๆนะคะ stew แต่นี่ brew เนี่ย brew ก็คือเหมือนปุดๆอะค่ะเคยเห็นซุปแล้วต้มแล้วปุดๆๆไหมคะอันเนี้ยก็คือเขาบอกว่าซุปเนี่ย start to brew ใช่ค่ะแต่เราไม่ได้พูดว่า boil นะคะ boil นี่ก็คือเป็นน้ำธรรมดาแต่ stew เนี่ยค่ะมันมีความหนืดข้นมันจะไม่แบบเป็นเหมือนน้ำเดือดแต่มันจะเป็นเหมือนเป็นถ้าเด็กๆ เคยเห็นคุณแม่ทำกับข้าวเนาะมันจะแบบรุบๆๆเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็แบบเหมือนคล้ายๆลาวาค่ะคล้ายๆแบบมันจะมีความหนืดนะคะก็เลยเรียกว่า brew โอเค grew เนี่ยก็คือคำว่าเดี๋ยวนะ as the stew started to brew the crew grew นี่น่าจะมาจากหมายแบบ grew แม่ลืมหาคำนี้มานะ grew เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะไม่อยากติดตรงนี้กับเด็กๆเนาะแม่ขอหาคำว่า grew ก่อนนะแป๊บนึงเนาะ grew grew meaning นะคะGrow ใช่ไหมคะgrow แปลว่า undergo natural development by increased size or changing physically become larger and greater become larger get bigger โอเคค่ะ grow เนี่ยก็คือแบบพอเห็นว่าน้ำซุปเนี่ยมันเดือดใช่ไหมคะ grow เนี่ยก็คือพวกพนักงานก็กรูกันเข้ามาก็คือมาดูอะค่ะแล้วก็จะมาทานกันนะคะ The stew drew a new crew ก็คือยิ่งทำให้พนักงานใหม่เข้ามาเยอะขึ้นนะคะ drew ก็คือ draw นะคะ draw แบบว่าดึงคนเข้ามามากขึ้นโอเค
ถูกไหมฮะพ่อบิ๊กขอโทษที่ไม่ได้ทำกันบ้านคำศัพท์ตรงนี้มานะแม่นึกว่าแม่เข้าใจปรากฏว่าเออดูคำศัพท์แล้วเออลืมไปเลยโอเคค่ะอันนี้มีคริสกับพอนะคะขอเป็นพอก่อนละกันค่ะพออ่านก่อนนะ A few men in a crew A few men in the crew were cooking a stew were cooking a stew as the stew started to brew the crew grew the stew drew a new crew ขออ่านใหม่ได้ไหมครับได้ครับ The stew drew a new crew. A stew drew a new crew. แต่จริงๆอันนี้มันเป็น exclamation point นะไม่ต้องแบบ The stew drew a new crew. โอเคขอบคุณพอค่ะอ่านอีกรอบนะคะ A few men in a crew.A few men in the crew were cooking a stew. ขออ่านใหม่อีกทีนะครับ ครับ A few men in a crew. A few men in the crew were cooking a stew. Cooking a stew. Were cooking a stew. As the stew started to brew. As the stew started in the brew.The crew grew. Crew grew. The stew drew a new crew. A stew drew a new crew. Okay. ขอบคุณก็พอ Chris. Chris, มาลูกมา A few men. A few men. In a crew. Were cooking a stew.We're cooking a stew. As the stew started to brew. The crew grew. The new crew. โอเคเอาใหม่นะคริสเมื่อกี้ประโยคสุดท้ายคือ the stew drew a new crew ต้องทำปากแบบสระอูอะไรอย่างเงี้ยนะคะคริสอ่านอีกทีนะลุงนะ a few men in a crew เพื่อนๆเขาอ่านก่อนอ่ะตามมาใหม่นะ menWe're cooking a stew. Okay, a few men in a crew. รอให้แม่ก็พูดก่อนแล้วพูดตามโอเคไหมต่อ A few. คิดตาอ่านได้เลยลูกเมื่อกี้ลูกพักให้หมดตอนนี้กินแล้วเดี๋ยวกินA stew as the stew starting to do. เก่งมาก The crew and grew. Okay. The stew drew.A new crew. Crew. โอเค Crew ตัวนี้คือออกเสียงเหมือนคุณครูของเราเลยนะคะแต่ไม่ได้หมายความถึงคุณครูนะคะโอเคเก่งมากคริส มีความพยายามแล้วคริสอ่านได้แล้วนะคะอันนี้มาผู้หนึ่งเดียวของเราคือลูกนะคะที่จะช่วยเราจบตรงนี้นะคะเนี่ยนะคะตัวแดงๆที่คุณงงอยู่อ๋อรูปไอ้นี่ค่ะอิฐค่ะอิดนะคะเราเรียกว่า brick เสียงออกเสียงอิกนะคะอันนี้ออกเสียงอิก
เดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังก่อนนะลูกนะแล้วอุกลูกอ่านตามนะ A chick bent to pick at a brick. A chick bent to pick at a brick. โอเคครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่อ่านให้รอบนึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวลูกอ่านตาม A chick bent to pick at a brick. The beak of the chick went click on the brick. Beak นี่คือปากถูกไหมปากของไก่กำลังตึ๊ก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 อยู่ที่It ก็คือ click นะคะ click on the brick the chick bent to pick at a thick stick the chick gave the stick a quick kick the thick stick hit the brick with a click what a good trick อันนี้ก็จะน้ำลายกระเด็นหน้าจอเยอะนิดนึงนะคะลูกเพราะฉะนั้นลูกจะต้องค่อยออกเสียงนะคะก็คือออกเสียงเคเนี่ยออกเสียงเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันออกว่าชิกมันจะต้องมีเคออกปิดท้ายข้างหลังนะคะเอาใหม่นะลูกอะลูกเริ่มเลยลูกนะครับ A chick bent to pick at a brick เก่งมาก The beak อันนี้เสียงยาว The beak of the chick whenclick on the brick the chick bent to pick at a thick stick ครับ the chick gave the stick a quick kick the thick stick hit the brick with a clickWhat a good trick เก่งมากอ่ะแต่นี่มันจะยากเหมือนกันนะครับใช่ๆมันจะต้องตั้งสติมากๆเนาะแต่คือจุดประสงค์ของการอ่านก็คือต้องการให้เราอะค่ะอยู่กับคำว่าเขาเรียกว่าเสียง ick นะคะอันนี้มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอ่ะนะอันนี้ก็คือ tick คือหนานะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ kick คือเตะนะคะ trick นี่ก็คือเหมือนเป็นแบบมันเป็นแบบพวกทริคคือเทคนิคอะมันเทคนิคแบบแบบเทคนิคดีนะเนี่ยอะไรเงี้ยลูกไก่ก็คือจิกที่ตัวอิดใช่ไหมคะแล้วก็เอาไม้ขึ้นมาเหมือนมาเล่นนะคะพิกเดติกสติกนะคะเก่งมากลูกอันนี้ก็ค่อนข้างยากหน่อยเนาะแต่ว่าลูกก็ผ่านได้นะคะเลเวลพวกนี้เราจะไปด้วยกันนะคะก็โดยรวมจะมีทั้งหมด4อันไม่ใครอีกคนนะคะที่จะต้องอ่าน end อ๋อไม่มีแล้วนี่เนาะน้องคริสบอกครับคริสอยากอ่านอันนี้ไหมลูกอีกทีนึงมาคริสเริ่มอ่านได้คริสอ่านอีกทีไหมมาคริสอ่านมาผมขออ่านด้วยอ่านได้อันนี้โอเค we saw a tall tent we saw a tall tentคิดอ่านได้แล้วคิดอ่านเลยลูก Okay, we saw a tall tent. It was for an event. We went to the tent to see the event. The event caught on Cost one. โอเคก็ 80% เนาะแม้ว่าคริสได้ละนี่คือไอ้ตัวคือถ้ามันมี e ก็คือเป็น once แต่ถ้ามันไม่มี e ใช่ค่ะ o n on นะคะแต่อันนี้จะยากขึ้นมาหน่อยลูกถ้ามันเป็น e เนี่ยอันนี้หนูต้องจำมันไม่มี phonic อันนี้คือต้องเป็น one ค่ะนะแต่ถ้า O N on เสียง O เนี่ยเสียงแต่ว่าบังเอิญว่าอันนี้เราต้องจำค่ะมันเป็นคำอีกคำหนึ่งนะคะโอเคพอเสนอมาพออ่านสิลูก We saw a tall tent it was for an event we went
We went to a tent. To the tent. To see the event. To see the event. เก่งมากต่อค่ะต่อ The event cost 1 cent. Okay. กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 1% มีเสียงแม่หนิงบอกตลอดเลย1% ใช่ไหมครับไม่ลูกอันนี้ก็คือ50เลยแม่50ลูก50คนละครึ่งแต่โอเคค่ะมีความพยายามให้คะแนนความพยายาม 100% เลยนะคะโอเคเด็กๆก็จะจำภาพน่ารักน่ารักแล้วก็ออกเสียงน่ารักน่ารักนี้ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวพอเราเรียนครบหมด50ภาพเราจะกลับมาทวนกันใหม่แม่จะเห็นพัฒนาการที่ต่างออกไปเลยนะคะโอเคคริสตันอ่านไปแล้วเนาะทุกคนอ่านไปแล้วเดี๋ยวแม่ stop share screen นะคะเดี๋ยวขอน้องบุญอีกทีดีกว่าเมื่อกี้บุญอ่านเต็นใช่ไหมคะบุญเลือกสักอันนึงสิลูกเต็นหรือเนสหรือครูหรือบริกคะบุญเลือกสักอันนึงมาอ่านกันเร็วครูค่ะบริกนะคะโอเคเก่งมากผู้กล้าหาญนะคะอ่ะเลยลูกว่าบริกนะคะคุณบอกว่าครูต่างหากค่ะอ่ะครูเหรอคะโอเคค่ะครูอ่ะครูอ่ะอ่านเลยค่ะลูกอันนี้ไม่ให้อ่านเองนะอ่านสิมาช่วยแล้วค่ะให้แม่ให้มามาช่วยได้ค่ะมาฟิวฟิวเมน in a crew were cooking a stew as the stew started to brew the crew blew A stew drew a new clue. เก่งมากลูก50แม่50โอเคค่ะเก่งมากค่ะและก็จะเรียนไปด้วยกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนั้นเดี๋ยว stop share screen นะคะเดี๋ยวอ่ะไปไหนแล้วอ่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณมากนะคะวันนี้ของขอบคุณคริสตัลด้วยนะที่ส่งได้ไหมครับครับแก้วขวัญใส่ชุดว่ายน้ำเหรอครับวันนี้มันเหมือนรัดรูปเลยครับอ๋อข้างล่างไม่ได้ใส่อะไรกันเล่นเราต้องแต่งตัวสวยครึ่งท่อนนะคะอ๋อแม่เห็นว่าบรรยากาศมันซานฟรานนะแม่ก็เลยใส่เสื้อคอเต่านั่นจริงร้อนมากแล้วโอเคไม่มีอะไรค่ะก็เอาเสื้อก็อากาศเริ่มหนาวแล้วเราก็เลยเอาเสื้อหนาวมาใส่บ้างนะไม่งั้นมันจะเปื่อยยุ่ยนะคะลูกก็เลยแค่นั้นแหละนะคะขอบคุณทุกคนนะที่มาร่วมใส่ร่วมค่ะในตอนนี้มันเหม็นอับไปแล้วค่ะใช่ใช่เราต้องใส่บ้างนะคะหรือก่อนจะใส่ก็มาตากซะหน่อยนะคะเพราะว่าหน้าหนาวเรามีไม่กี่วันนะคะเราต้องใช้โอกาสนั้นให้เต็มที่โอเคค่ะก็ขอบคุณคริสวิตตี้คริสตัลลูคคุณแล้วก็พอนะคะที่มาสร้างสีสันให้กับคลาสเรียนน้อยๆของเรานะคะเดี๋ยวพอวันนึงเด็กๆอ่านได้แล้วแม่ก็จะขยับไปในเรื่องที่สนุกขึ้นเรื่อยๆนะคะมีนิทานมากมายที่รอเด็กๆอ่านอยู่นะคะก็ขอบคุณมากที่มาร่วมวันนี้มาใช้เวลาร่วมกันวันนี้นะคะขอบคุณพ่อโอ๊กมากนะคะที่มาเปิดห้องให้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะแม่ขวัญสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่แล้วนะคะ